รณีบุคคลสูญหายได้กลายเป็นเรื่องที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีมากถึง81กรณีค่ะรวมถึงคดีของคุณสมชายนีลภัยจิตและคุณบิลลี่พอลจีรักจงเจริญซึ่งขณะนี้ทั้ง2คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าญาติของผู้ที่สูญหายไปนะคะก็ได้เรียกร้องว่าขอให้มีการจัดทำมาตรการด้านกฎหมายเพื่อติดตามคดีให้ได้รัดกุมมากยิ่งขึ้นติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะกว่า4เดือนที่นายพอลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงหายตัวไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคดีนี้เป็นคดีล่าสุดที่ญาติเรียกร้องต่อคณะทำงานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจแห่งสหประชาชาติอีกหนึ่งคดีคือการหายตัวไปกว่า10ปีของนายสมชายนิรภัยจิตอดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมที่ให้ความช่วยเหลือด้านคดีความกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้การหายตัวไปของทั้งสองคดีนี้ยังไม่คลี่คลายและทั้งสองกรณีญาติตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องนางอังคณานิรภัยจิตประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพภรรยานายสมชายที่ขับเคลื่อนกรณีการสูญหายของบุคคลเปิดเผยว่าคณะทำงานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจแห่งสหประชาชาติได้เผยแพร่รายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุได้รับเรื่องร้องเรียนคดีถูกบังคับให้สูญหายในประเทศไทยระหว่าง10พฤศจิกายน2555ถึง16พฤษภาคม2557 81กรณีในทางการสอบสวนดำเนินคดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็มักจะไม่มีความก้าวหน้านะคะคดีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดเนี่ยก็คงเป็นคดีสมชายนิรภัยจิตนะคะซึ่งเป็นคดีเดียวที่สามารถส่งขึ้นศาลได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นตำรวจ5นายนะคะแต่กรณีอื่นๆนอกจากนั้นเนี่ยไม่เคยปรากฏว่ามีการที่จะหาตัวผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เลยก็จำกัดคือเราไม่มีกฎหมายจริงๆค่ะขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเยียวยาญาติผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสูญหายมีข้อเรียกร้องจากญาติผู้สูญหายบางคนว่ารัฐบาลไทยควรให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญและควรกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและควรปรับปรุงขั้นตอนการสืบสวนและการฟ้องคดีเราเชื่อว่าถ้ารัฐถ้าหน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเต็มใจในการคลี่คลายคดีเนี่ยคดีนี้ก็สามคดีสมชายหรือคดีอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถคลี่คลายได้นะคะแต่ที่ผ่านมาที่พบอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งก็คือรัฐเองไม่ได้มีความเต็มใจในการที่จะทำคดีเหล่านี้เนื่องจากว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนงานวิจัยเรื่องสถานการณ์การบังคับบุคคลสูญหายในประเทศไทยในปี2555ได้ทำบันทึก40เหตุการณ์ที่มีผู้สูญหายรวม59คนในช่วง10ปีระหว่างปี2544ถึง2554ในจำนวนนี้มีเพียง4รายที่เป็นผู้หญิงพื้นที่ที่มีผู้สูญหายมากที่สุดคือจังหวัดชายแดนภาคใต้33รายหายอยู่บนถนน24กรณีและส่วนใหญ่จำนวนถึง18กรณีเกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน